าไปเหงือกนะร่างก็เหมือนกันกดๆเข้าไปค่อยๆเคลียร์เดี๋ยวก็หายปวดจริงทำเล่นๆแค่นี้ฟันบนใช่ไหมเนี่ยแถวเนี้ยฟันบนแถวเนี่ยโหนกแก้มเนี่ยสังเกตมือลุงไหมเนี่ยฟันบนนะอยู่แถวเนี้ยกรามกรามนะไม่ใช่กรามนะกรามรอเรือนะกรามไม่ใช่กรามกรามเนี่ยมันกาเมสุมิจฉาจารานั่นคือกรามกรามกรามบนขาอันไกลล่างว้าววันนี้เขาเด่นมาโอ้โหวันนี้ใครส่งอะไรมาให้เนี่ยบึม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 ตายไม่ดูเขาพวกนี้เราไม่ดูข่าวการเมืองกันนะเราไม่ดูข่าวตัวนี้ไม่ดูดูแล้วมันปวดเหตุดูแล้วเสียมูดดูแล้วคุมมูดไม่อยู่ดูแล้วฟังแล้วฟังเสียมูดข่าวการเมืองฟังแล้วก็เสียอารมณ์ครับนะพี่นะปวดเข่ามากเลยลุงห่วยปวดเข่าทำไงเนาะเดี๋ยวนะตอนนี้นั่งเก้าอี้ใช่ไหมหรือว่านั่งพื้นเหยียดขาจับลูกสะบ้าสิครับลูกสะบ้าหัวเข่าเนี่ยจับมันขยับขยื่นกระดกกระเด็กจับกระเดื่อนพลิกไปพลิกมานะครับปวดเข่านะจับลูกสะบ้าคลอนรู้สึกว่ามันติดจับคลอนๆหน่อยนึงมันจะเสียวปิดปัดนะครับให้มันผ่านจุดเสียวให้ได้นะยอมเสียวหัวเข่าปิดเนี่ยเดี๋ยวก็สบายนะครับโอเคไหมว่าไงคุณยุทธนาหายยังปวดฟันฮะคุณอาร์มก็เหมือนคุณอาร์ตก็เหมือนกันหญิงอาร์ตนะโภชนาการหญิงอาร์ตโภชนาการปวดเข่ามากเลยลุงอ้าวนั่งเลยจับหัวเข่าตัวเองเนี่ยทำเองบีบไปบีบมาเถอะหัวเข่าเนี่ยลุงบอกให้ทำก็ทำทำไปแล้วครับไปแล้วก็ใช้อุ้งมือเคาะข้อที่เหนือหัวเข่าขึ้นมาหน่อยแล้วก็เหยียดไปดึงเข้ามาเคาะเหยียดไปดึงเข้ามาเคาะเหยียดไปเดี๋ยว 2-3 ทีก็จะดีนะครับนะทำไปตามที่ลุงบอกค่อยทำไปอย่าลืมหายใจล่ะอ้าวมีอะไรอีกว่ามาลุงก็อะไรล่ะเอ๊ะมันทำไมถึงกดไม่ทำงานต้องให้ใช้วิธีอะไรนะว่าจะต้องให้ออกใจขนาดเชลเลอร์หน้าปัดเลยอ
เอ้าเช็ดดีแล้วนะโอเคเนี่ยลุงว่าลุงเช็ดดีแล้วนะจีเอาอีกแล้วไม่ต่อเลยไปแล้วนี่ตัวนี้ละมั้งว้ายภาพเมื่อกี้ก็หายเลยเนี่ยโอ้ออกเข้าใหม่เลยครับออกเข้าใหม่เลยออกไปเข้าใหม่ดูสุขภาพเพราะก็ถูกตัวนี้ว่าทำไมเลือดไม่ไปอ๋อไปละโอ้าโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมช้าใช่ไหมช้าใช่แล้วจ้าอ้าวไม่มีสองสามท่านเท่านั้นเองอ๋อมันเข้าใหม่ของเก่าก็ลบไปทั้งนั้นเนี่ยไม่ออกแล้วว้ายลุงก็ไม่ไหวแบบเนี้ยเหนื่อยกับมันเหนื่อยกับหน้าจอมันปวดจิตจิตเสียวเสียวขยับบ่อยๆครับคุณหญิงอาร์ตนะฮะหัวเข่าขยับลูกสะบ้าที่หัวเข่าที่ผมบอกว่ามันจะเสียวเสียวเนี่ยทำไปนะเจ็บเจ็บเสียวเสียวจะหายนะครับมันผ่านความเสียวก็จะหายนะครับนั่นนะเวลางอเข่าแล้วยืดแล้วเส้นเอ็นมันดีดดังจะมีวิธีภาษาในพิมพ์ตกพิมพ์เพิ่มเนี่ยลุงก็พยายามจะแปลไทยเป็นไทยให้เด้อคุณสภาพรเอ้ยเวลางอเข่าและยืดแล้วเส้นเอ็นมันดีดดังจะไอตรงนี้จะเนี่ยยุ่งลุงยุ่งเลยมีวิธีลุงงอกได้ไหมคะใช้วิธีลุงบอกได้ไหมคะแบบเดียวกันนี่แหละครับเรื่องหัวเข่าที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยฮะให้กับคุณหญิงอาร์ตเนี่ยครับขยับลูกสะบ้าที่หัวเข่าแล้วก็เหยียดออกไปงอมาไปกำปั้นทุบเหนือหัวเข่าขึ้นมาหน่อยนึงเหยียดไปงอมากำปั้นทุบเหยียดไปงอมาเงี้ยแค่นี้ทำกันไปทำกันมาฟังไปด้วยทำไปด้วยเจ๊เออจะนั่งนิ่งทำไมล่ะเดี๋ยวมันจะคลี่มันก็จะคลายเสียวเสียวมากจะเหลือเสียวน้อยนะเสียวน้อยจะหายเสียวก็แค่นั้นเองปวดมากก็จะปวดน้อยใช่ไหมปวดน้อยก็จะหายปวดใช่ไหมมองอยู่ไม่ใช่ปวดปุ๊บกินยาโอ้ยมันไม่จบนะปวดปุ๊บกินยาไม่จบนะบอกให้กันได้นะครับไม่จบนะมันจะเพิ่มยาไปเรื่อยๆความปวดเพิ่มขึ้นกินยาไปเพิ่มขึ้นสุดท้ายยาไปทำอะไรต่อ
ทำลายตับครับพี่เสร็จแล้วก็บอกว่าตับแข็งเสร็จแล้วก็อะไรไขมันพอกตับเอาเข้าไปแต่ก็โรคตับตามมาเอาเข้าไปใช่ไหมครับนะหลายเรื่องนะหลายเรื่องนะหลายเรื่องนะโอ้ยหน้าปัดไม่เลื่อนไม่หือไม่อือเลยเมื่อสักครู่เน็ตหลุดค่ะเอาเข้าไปมีไหมเนี่ยไม่มีนะหมดแล้วนะเนี่ยไม่มีใครถามเด้อสรุปแล้ววันนี้ลุงให้อะไรไปเรื่องมันราวเนี่ยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนใช่ตรงกลางมันเป็นศูนย์เป็นว่างโอเคครับรู้สึกมีภาพด้วยที่นั่นแหละลุงให้ตรงนั้นวันนี้นะครับเอาไปพิจารณาต่อนะอย่าลืมนะคำพูดของลุงมีอยู่กฎพระไตรลักษณ์ตรงกับคำว่าอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมันจะตรงกันเลยนะครับของสามสิ่งนี้ที่เดียวกันนั่นจะตรงกันเลยแล้วก็เมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันนะครับไอ้ตรงที่มันเข้าใจยากหรือว่าเข้าใจไม่ได้ก็คือตรงที่อดีตกับอนาคตมันเท่ากันก็คือมีค่าเป็นศูนย์นั่นนะครับตรงนะครับตรงนี้จะเข้าใจไม่ได้นะแต่เข้าใจได้ก็ดีนะครับจะรู้ไม่ได้ถ้ารู้ได้ก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ถ้าเข้าใจได้ก็ดีเป็นบุญของผู้ฟังนะของผู้ที่อยู่หน้าจอนะที่ว่านะรู้ไม่ได้รู้ได้ก็ดีเพราะมันลึกซึ้งมากครับเศรษฐกิจการเมืองสังคมก็เหมือนกันก็คือกฎพระไตรลักษณ์ความหมายเดียวกันเลยเป๊ะนะบอกให้ทราบไว้นะครับการเมืองเศรษฐกิจสังคมความหมายเหมือนกฎพระไตรลักษณ์เป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องจะปรับแก้อะไรก่อนหลังสำหรับผู้มีอำนาจเนี่ยก็ต้องเรื่องของเศรษฐกิจนะครับบอกให้ทราบถ้าปรับแก้เรื่องเศรษฐกิจไม่ได้สังคมตามมานะเมื่อสังคมตามมาแล้วสังคมเป็นเรื่องของมวลชนนะแล้วสุดท้ายแล้วการเมืองจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะการเมืองคือมนุษย์มนุษย์อยู่ในกลุ่มการเมืองมีไม่กี่คนหรอกเห็นไหมครับเขารู้จักบ้านทุกคนนั่นแหละเข้าใจยังเห็นหรือยังจะมีกี่คนคนอยู่ในระบบการเมืองเนี่ยจริงๆมีกี่คนการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่อบต.เงี้ยใช่ไหมครับบุคคลที่อยู่ในการเมืองมีกี่คนชาวบ้านเขารู้หมดนะอยู่บ้านตรงไหนเนี่ยนะครับชาวบ้านมีจำนวนมากกว่านะอย่าลืมนะภาษาลุงสำคัญนะครับสำคัญนะไม่ใช่เลยครับถ้าหากว่าเป็นนักการเมืองจะเป็นท้องถิ่นก็ดีจะเป็นกระแสหลักก็ดีเนี่ยครับใช่ไหมล่ะถ้ามหาไม่สามารถที่จะควบคุมให้เศรษฐกิจท้องถิ่นดีนะเศรษฐกิจทั่วไปดีนักการเมืองอยู่ไม่ได้นะใช่ไหมพอนักการเมืองอยู่ไม่ได้อะไรล่ะใครล่ะครับอยู่ในภายใต้อำนาจการเมืองก็ต้องบอกว่าฝ่ายปกครองใช่ไหมฝ่ายปกครองอยู่ฝ่ายปกครองคือข้าราชการประจำจำไว้หลักนิดนึงครับฝ่ายปกครองเนี่ยคือข้าราชการประจำนะครับข้าราชการประจำนะถ้าหากว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองไม่ดีจะเอาเงินไหนมาเป็นเงินเดือนที่ไหนครับใช่ไหมปี64เนี่ยนะ
ีนี้ก็กู้ยืมมาใช้ล่วงหน้าแล้วไม่ใช่เหรอเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังกู้เงินล่วงหน้ามาใช้ปีที่ผ่านมาใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่แซ่บหรือใช้ปีตั้งแต่ตุลามาเนี่ยครับเงินที่ได้มาจากนั้นเงินกู้ใช่ไหมกู้ใครล่ะและใครให้กู้ล่ะลุงไม่รู้นะเรื่องนี้ถ้าหากว่าค้าขายไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีไงใครจะเสียภาษีทีเนี้ยครับเห็นยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังตอนนี้งูกินหางนะเมื่อไม่มีใครเสียภาษีถามว่าเงินที่นั้นจะมาจ่ายข้าราชการทีเนี้ยครับลุงกำลังบอกว่ากลุ่มข้าราชการเนี่ยอย่าตั้งเงื่อนไขมากมายนักในการที่จะให้ชาวบ้านเขาประกอบอาชีพมันมาถึงตัวแล้วนะทีเนี้ยเห็นหรือยังเห็นหรือยังถ้าชาวบ้านประกอบอาชีพไม่ได้เก็บภาษีไม่ได้อะไรเกิดขึ้นกับข้าราชการจริงๆเหตุการณ์นี้นะครับจะถึง3ปีอยู่เหรอข้าราชการจะไม่มีจะไม่ได้รับเงินเดือนจะถึง3ปีอยู่เหรอที่พูดเนี่ยงั้นอย่านิ่งนอนใจนะท่านที่เป็นข้าราชการที่เคารพทุกยูนิตกันแล้วกัน อย่านั่งนอนอย่านิ่งนอนใจอย่าคิดว่าแน่นะครับรัฐไม่มีเงินจ่ายถามว่าอะไรมาเอาอะไรต่อจะพิมพ์เงินใช้เองใช่ไหมมันจะใช่อยู่หรือยกเว้นโลกวันนี้ชัดซีโร่ใหม่นั่นนะครับยกเว้นถ้าหากว่าโลกวันนี้เขาเซตเงินอะไรเงินสกุลเดียวของโลกขึ้นมาจึงจะพิมพ์เงินใช้เองได้บอกให้ทราบกันแล้วกันถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ขอโทษทีครับก็ยังจะเป็นอะไรเนาะใบไม้หรือเปล่าไม่รู้แล้วลุงก็ไม่รู้จะบอกว่าไงดีครับลุงไม่ได้อยู่ในยุทธจักรของนักการเงินการทองครับเพียงแต่แจ้งเพื่อโปรดแซบในฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ให้ทำความเข้าใจให้ได้นะครับนะฮะถ้าโลกใบนี้ไม่เซตซีโร่กำลังจะบอกว่าสงครามโลกนะครับเกิดขึ้นมาไม่เกิน1เดือนก็จบแล้วจริงยอมแพ้กันแล้วใครเหนือกว่าก็ครองไปเองก็แล้วกันใครจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้ได้ก็เชิญก็แล้วกันนั่นๆๆใครจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้ก็เชิญเข้าไปแต่เราท่านอยู่ในโลกนี้ให้ได้โอเคไหมครับเราท่านต้องเข้าใจแล้วอยู่ในโลกใบนี้ให้ได้ตามอะไรตามความเป็นจริงตามคุณสมบัติของสัตว์โลกตัวหนึ่งก็คือมนุษย์เนี่ยก็แค่นั้นเองนะครับคิดหลักคิดก็มันอยู่แค่นี้เองผมว่ามันน่าจะเกิดนะสงครามโลกนะจริงๆนะมันยั่วกันจังยั่วกันจังเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเซตซีโร่ใบหมดมันจะมีเงินสกุลเดียวของโลกอย่าลืมโลกวันนี้มีเงินอยู่สกุลนะครับมีหยวนมีเงินยูโรมียูเอสเห็นไหมครับดูมันจะมีข่าวคราวนะว่าทางด้านแต่เกิดขึ้นหรือเปล่าก็คงไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเงินฝั่งพวกงูน้ำมันนะครับสกุลอาหรับประมาณนั้นครับนะเงินสกุลอาหรับนะครับนะแต่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ไหมใช่หรือเปล่าคงใช่ครับต่อไปถ้ามันเซตซีโร่ขึ้นมาเปรี้ยงปุ๊บจะมีสกุลเดียวของโลกแบบนี้ค้าขายต่างประเทศอย่างเดียวนะจะเอา GDP มาอ้างตามใจตรงนั้นนะผมว่ามันจะหมดนะหมดลักษณะนั้นพุทธคุณ
อะไรที่แรงที่สุดยังนึกถึงพุทธคุณอยู่เหรอพุทธคุณมันก็แรงหมดแหละโอเคไหมถ้าให้ลุงตอบเนาะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยใช่ไหมครับคุณสุภาพรพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณใช่นะก็แรงหมดแหละถ้าพุทธะก็ถ้ายกขึ้นเหนือเสียนเหนือกล้าก็ยกไปตลอดนะครับคำว่าพุทธะเนี่ยถ้าลุงจะแปลคำว่าพุทธะนะพุทธะมันแปลว่านะตามสไตล์ลุงก็แล้วกันพุทธะเนี่ยมันแปลว่ารู้ตนรู้ตัวนี่แหละครับไม่มีอะไรมากพุทธะพุทธะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเรานั่นนะครับนั่นคือภาษาพุทธะนั่นนะเห็นไหมถ้าลุงจะสรุปนะสรุปคำว่าพุทธะเอาไว้ตรงนี้มันก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีไหมไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีลุงไปแล้วนะลุงไปบ้านลุงแล้วนะท่านอยู่บ้านท่านลุงก็ไปบ้านลุง ดีไหมล่ะดีไหมดีไหมตกลงคุณอาร์ตว่าไงคุณหญิงอาร์ตว่าไงอันนี้คุณสุภาพรโอเคแล้วนี่หัวเข่าแล้วนะฮะหรือว่าหายเพราะพุทธคุณคุณสุภาพรเมื่อกี้เนี่ยที่ปวดเข่าไม่ใช่หรอเนี่ยใช่หัวเข่านะใช่เนาะทำไปเวลาบอกให้ทำค่อยๆทำกันโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยไม่มีลุงก็ไปแล้วอยู่ทำไมทั้งนั้นเนี่ยนะสมควรแก่เหตุปัจจัยทั้งนั้นเนาะ3:53 พอแล้วเนาะวันนี้เนาะนะพรุ่งนี้ค่อยหาเรื่องมาใหม่คนอายุน้อยทำกฐินมีคนกล่าวว่าทอดแล้วบุญมากทำให้เสียชีวิตจริงหรือเปล่าครับเอาละสิงานเนี้ยขอเสียงกระมังรักษากายหน่อยครับลุงโอ้คุณแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกหรือว่าแก้วเมืองมณีจันทร์สปป.ลาวนะฮะเปลี่ยนซะเป็นแก้วสารพัดนึกซะจบไปเลยดีไหมล่ะเพ่ลุงว่าดีนะคนอายุน้อยทำกฐินมีคนบอกว่าทอดแล้วบุญมากทำให้เสียชีวิตจริงหรือเปล่าบุญมากแล้วเสียชีวิตเออเอาไงดีบุญมากขอชีวิตเอ้ยโทษบุญมากแล้วเสียชีวิตมันเข้ากันไม่ได้นะ นะมันขัดแย้งกันนะบุญมากกับเสียชีวิตผมว่ามันขัดแย้งกันนะเนอะเนอะมันไปด้วยกันไม่ได้นะโอ้ยทำกฐินก็บุญมากแต่นั้นแล้วนะครับกฐินกฐินบุญมากคือจุลกฐินไงจุลกฐิน